โมดูล3 Basic Software ซอฟต์แวร์ระดับพื้นฐานโมดูลที่3จะประกอบไปด้วยหน่วยเรียนรู้จำนวน3หน่วยด้วยกันดังต่อไปนี้หน่วยที่10โปรแกรมระบบปฏิบัติการเช่นโปรแกรม Windows โปรแกรม Linux เป็นต้นหน่วยที่11โปรแกรมประมวลผลคำผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word การใช้คำสั่งต่างเพื่อทำรายงานเป็นต้นหน่วยที่12โปรแกรมแผนงานและฐานข้อมูลผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการคำนวณและการทำฐานข้อมูล